โดยจังหวัดยะลาพบผู้สมัครสวขาดคุณสมบัติ26รายสอบกระทำผิด5รายด้านกกต.ก็เร่งแตกส่วนครับหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้จัดให้มีการเปิดรับเลือกสวทั่วประเทศโดยมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนดในส่วนของจังหวัดยะลาครับมี8อำเภอมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น186คนจากการตรวจสอบคุณสมบัติพบว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติ26รายที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์และยังพบอีก 5-6 รายสอบกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามสืบสวนนะครับด้านร้อยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาระบุว่าผู้ที่ขาดคุณสมบัติทั้ง26รายส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่จำนวนหนึ่งรวมถึงการสมัครผิดกลุ่มหรือกรณีการเป็นสามีภรรยาสมัครในคราวเดียวกันตอนนี้รวบรวมแล้วประมาณ20กว่าคนครับส่วนการเฝ้าระวังการทุจริตของการเลือกตั้งสวนั้นนะคะจากการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดในเบื้องต้นประมาณ 5-6 รายที่กำลังติดตามซึ่งจะทยอยดำเนินการทั้งในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายส่วนการทุจริตก็มีในเรื่องของการจัดตั้งช่วยเหลือผู้สมัครและผลประโยชน์ในเรื่องของการดูแลตั้งแต่การจ่ายค่าสมัครค่าถ่ายรูปซึ่งได้มีการดำเนินการตรวจสอบและทำความเข้าใจกับผู้สมัครซึ่งมีการส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆทางกกต.ก็จะมีการส่งสายข่าวชุดเคลื่อนที่เร็วและผู้ตรวจการเลือกตั้งนะคะลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบค่ะ